สวัสดีค่ะอะตอมกินเที่ยวในเยอรมันค่ะวันนี้หนูก็กำลังเข้าครัวอีกแล้วค่ะครัวก็ยังไม่เสร็จหรอกค่ะแต่ว่าชอบทำอาหารไปชอบกินอาหารด้วยฝีมือตัวเองค่ะวันนี้หนูก็จะมาทำกับข้าวให้เพื่อนๆดูชื่อเมนูหนูคิดเองค่ะนี่ค่ะอันนี้คือเต้าหู้ไข่ค่ะแล้วหนูจะทอดเสร็จแล้วหนูก็จะผัดชะอมค่ะไฟแดงแล้วก็ราดทับกับตัวเต้าหู้ค่ะเดี๋ยวมาดูกันค่ะมาดูวิธีการทำกันเลยค่ะค่ะอันดับแรกหนูก็จะมาหั่นเต้าหู้ค่ะผ่าครึ่งแล้วก็บีบไอ้ตรงตูดมันออกมาอย่างนี้ค่ะจะได้ง่ายนี่ค่ะเสร็จแล้วเราก็มาหั่นเป็นชิ้นพอดีคำค่ะประมาณเนี้ยค่ะแล้วเราก็จะได้เป็นแบบนี้ค่ะเป็นชิ้นๆแบบนี้ค่ะเดี๋ยวรอกระทะร้อนก่อนผมหมักคือที่เห็นหนูใส่หมวกอาบน้ำคือหนูหมักผมไว้นะคะอาทิตย์หนึ่งหนูจะหมักผมวันละครั้งค่ะป้องกันผมร่วงค่ะเราก็จะใส่น้ำมันค่ะเพื่อที่จะทอดเต้าหู้ค่ะแป๊บหนึ่งนะคะรอให้กระทะมันเดือดก่อนค่ะค่ะพอน้ำมันเริ่มร้อนแล้วกระทะเริ่มร้อนแล้วก็ใส่เลยค่ะใส่เต้าหู้ลงไปทอดเลยค่ะเมนูนี้หนูเคยดูในรายการอะไรไม่รู้ค่ะหนูจำไม่ได้แล้วหนูก็ทำกินมาตลอดค่ะอยู่เมืองไทยก็ทำจำชื่อรายการไม่ได้เลยค่ะจากนั้นเราก็เตรียมจานไว้ค่ะอ
แล้วเอาทิชชู่มารองซับน้ำมันค่ะเดี๋ยวมาดูตอนที่ว่ามันสุกแล้วค่ะค่ะการกลับเต้าหู้อะค่ะเราใช้ช้อนแบบนี้สองอันค่ะเพราะว่าถ้าไปโดนแดงๆมันจะแตกเราต้องค่อยๆกลับเขาค่ะเนี่ยค่ะแบบนี้พอเต้าหู้เขาจะนิ่มค่ะถ้าเราเอาอะไรหนักๆหรือเอาพวกอะไรที่ว่าทัพพีที่มันใหญ่ๆค่ะมันจะทำให้เขาแตกต้องทำแบบนี้ค่ะเห็นไหมคะออกมามันก็จะสวยไม่แตกเต้าหู้ก็จะไม่แตกเนี่ยค่ะเดี๋ยวมาดูอีกทีค่ะค่ะพอเต้าหู้เริ่มเหลืองแล้วเราก็ตักออกได้เลยค่ะตักใส่กระดาษทิชชู่ไว้ค่ะซับน้ำมันเดี๋ยวไปดูตอนเสร็จเลยดีกว่านี่ค่ะเราได้เต้าหู้ทอดเหลืองๆแล้วค่ะกรอบๆแล้วค่ะเดี๋ยวไปทำวิธีผักกระเฉดไฟแดงราดกันค่ะมาดูค่ะว่ามีอะไรมั่งนี่ค่ะก็จะมีพริกกับกระเทียมผัดเหมือนผักบุ้งไฟแดงค่ะแล้วก็ไปตำเราก็เอานี่ค่ะชะอมหนูใส่พริกสองเม็ดเพราะว่าหนูไม่ได้กินนะคะหนูจะทำให้แฟนหนูลองชิมดูค่ะแล้วก็นี่ค่ะซอสน้ำมันหอยใส่เป็นนิดนึงชูรสนิดนึงก็ซีอิ๊วขาวเห็ดหอมค่ะใส่นิดนึงแล้วก็ใส่ยางละนิดค่ะเพราะกลัวมันเค็มรอน้ำมันที่ทอดเต้าหู้เมื่อกี้แล้วค่ะเอาไปผัดเนี่ยค่ะใส่นิดเดียวพอค่ะน้ำมันจากนั้นก็น้ำตาลทรายนิดนึงค่ะเนี่ยค่ะนี่ค่ะ เหมือนผักกระเฉดไฟแดงอะค่ะเดี๋ยวไปดูกันค่ะค่ะมาดูกันเลยนี่ค่ะมันอาจจะไม่ไฟแดงเหมือนเมืองไทยนะคะเพราะกระทะแบบนี้มันไม่ร้อนเหมือนเมืองไทยนี่ค่ะแล้วก็เอาลงไปผัดเลยนิดนึงค่ะนี่ค่ะแป๊บเดียวก็เสร็จแล้วค่ะเมนูนี้เดี๋ยวหนูจะอันนี้เสร็จแล้วค่ะชิมแล้วอร่อยแล้วค่ะเดี๋ยวเรามาราดเลยค่ะนี่ค่ะราดกับเต้าหู้ไข่ที่หนูทอดไว้ค่ะ
ี้ค่ะเสร็จแล้วค่ะเมนูชะอมไฟแดงราดเอ้ยเมนูเต้าหู้ไข่ทอดราดชะอมไฟแดงค่ะค่ะหนูทำเสร็จแล้วค่ะเป็นไงคะร้อนร้อนสีสันเพื่อนเพื่อนลองไปทำดูค่ะรับรองอร่อยอร่อยจริงค่ะถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดสั่นกระดิ่งให้ด้วยนะคะเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆคลิปหนูคลิปนี้หนูขอขอบคุณค่ะที่มารับชมขอบคุณค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย